ร้านมิสร้านที่รวบรวมเสื้อผ้าสไตล์เก๋ๆและแอคเซสซอรีส์ไอเดียเลิศๆจากฝีมือยังดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยถึง9คน9แบรนด์แค่ชื่อก็เตรียมอู้หูกันได้เลยค่ะเพราะมีทั้ง Issue Muse by Good Mixer Wolf Kai Museum หรือ Flamingo ที่ต่างคนก็ต่างคัดสรรไอเดียและดีไซน์ที่มีเฉพาะตัวจริงๆทุกตัวเนี่ยใส่แล้วก็เก๋เลิศไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอนค่ะพี่โบลิ่งร้านนี้แหละค่ะที่แซ่จะพาพี่โบลิ่งมาช้อปปิ้งเสื้อผ้าเพราะว่ามีหลายสไตล์เก๋ไก๋มากๆเลยทีเดียวค่ะจากที่เห็นไอเดียการตกแต่งร้านแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าเสื้อผ้าต้องสวยเพราะว่าร้านสวยมากเลยใช่แล้วค่ะแล้วบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะคะได้รับการตกแต่งอ้าวสวัสดีค่ะและนี่ก็คือพี่ตั้มค่ะที่แซ่นัดไว้ดิสเพลย์ร้านสวยๆที่เราเห็นก็มาจากฝีมือของพี่ตั้มคนนี้นี่แหละค่ะชุดแต่ละชุดเก๋กู๊ดไอเดียสุดๆเพราะว่าพี่ตั้มคัดสรรมาโชว์ได้อย่างสวยถูกใจใครจะมาชอบมาชมแอคเซสซอรีส์และเสื้อผ้าหลากดีไซน์สุดเฉียบพี่เขาก็จะมาแนะนำด้วยตัวเองเลยเพราะฉะนั้นวันนี้สองสาวหายห่วงเพราะเราได้มาคุยกับกูรูถูกคนแล้วล่ะค่ะอยากถามพี่ตั้มว่าเสื้อผ้าร้านนี้ค่อนข้างที่จะเก๋ไก๋มากๆแถมยังมีแอคเซสซอรีมากมายเลยทีเดียวที่ได้รับการออกแบบมาจากยังดีไซเนอร์9คน9แบรนด์ใช่ไหมคะมีแบรนด์อะไรบ้างคะครับก็มีถ้าเป็นเสื้อผ้าก็มี Flamingo นะครับมี Muse ครับแล้วก็มี Issue นะครับแล้วก็มีของคุณโน้ตนะครับ Wolf Kai ครับแล้วก็ Jewelry จะมี3แบรนด์รวมกันเป็น Bangkok Smith นะครับมี Jojema นะครับคุณจบแล้วก็ไรโมของคุณหงนะครับแล้วก็มีสายนี่ของพี่ติ๋มครับแล้วก็มีเอิร์ฟใช่ครับเอิร์ฟนี่เป็นสปาครับแล้วก็มีเด็กพองเป็นยอดจีโอครับเป็นพวกของแต่งบ้านใช่ครับถ้าเราพูดถึงแค่เรื่องเสื้อผ้าค่ะแต่ละแบรนด์มีความโดดเด่นแตกต่างกันยังไงบ้างคะถ้าเป็นฟลามิงโก้นะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เน้นดีไซน์นะครับแล้วก็เป็นวินเทจนิดๆนะครับวินเทจค่ะครับแล้วก็มาเป็นนิวส์ด้านหลังนี่ก็จะเป็นชุดของการคืนนะครับแล้วก็มีอิชชูนี่จะเป็นงานปักสวยสดมากครับส่วนของคุณโน้ตจะเป็นเสื้อยืดสกรีนเท่ๆแล้วอย่างชุดที่พี่เลือกมาเนี่ยค่ะมีไอเดียการออกแบบมาจากอะไรชุดนี้ใช่ไหมคะเป็นชุดที่เหมือนเป็นทรงโบราณอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นชุดที่ดูเป็นเทรนด์ดีเราสามารถใส่เป็นงานอะไรได้บ้างคะก็มีงานเป็นงานเล็กๆนะครับได้อยู่ได้ใช่ไหมโอเคมากแล้วก็มีชุดนี้อีกชุดหนึ่งครับ Issue เป็นของ Issue นะครับอันนี้เป็นเสื้อคลุมครับเก๋มากมากเลยแล้วก็จะเป็นงานปักใช่ครับอันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่เป็นบัตเตอร์ฟลายครับลายผีเสื้อครับสวยมากมากเลยค่ะสวยแล้วทั้ง4แบรนด์เนี่ยก็พี่พอจะทราบไหมคะแบรนด์ของเสื้อผ้าว่าใครเป็นผู้ออกแบบดีไซเนอร์เป็นใครบ้างถ้าเกิดเป็น Issue นี่ก็จะเป็นพี่โรจน์ครับพี่โรจน์สิงห์กุลนะครับส่วน Mew นี่จะเป็นพี่โก้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น Flamingo นี่จะเป็นของคุณแมงมุมครับแล้วก็มีแบรนด์ใหม่ของคุณโน้ตติสดาครับที่ทำเสื้อยืดสุดยอดมากเลยพูดมาขนาดนี้แล้วก็เรา2คนก็อยากจะไปลองแล้วล่ะค่ะก็ได้ข่าวว่าพี่ตั้มก็ได้เตรียมเสื้อผ้าไว้ให้พวกเราได้ลองด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปลองชุดกันเลยแล้วกันนะคะแต่ให้เพื่อนๆเนี่ยไปพักชมมิวสิกวิดีโอกันก่อนค่ะในช่วงวีต้ามิกซ์